คุณยายคะนี่ให้คุณยายหมดเลยนะคะขอบคุณหนูมากนะได้ยินว่าผู้ชายที่มากับหนูเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เขาอะไม่ถือตัวถือตนแต่ทุกสัปดาห์เขามาช่วยยายเก็บขยะพวกหนูเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณยายคุณยายเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรหรอกหนูมิ้นเอ้านี่มันยาหยีเพื่อนสมัยเรียนของฉันนี่ในขวดที่เธอโยนมามันมีน้ำอยู่นะถ้ามันโดนคุณยายขึ้นมาจะเป็นยังไงอ่ะอ้าวหรอฉันก็ไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยแล้วอีกอย่างฉันก็สงสารยายก็เลยขวดน้ำให้ยายอ่ะฉันผิดด้วยหรอจะให้ก็ให้ดีๆสิทำไมต้องโยนด้วยเธอนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะใครบอกเธอว่าฉันไม่เปลี่ยนฉันทั้งสวยแล้วก็รวยว่าแต่เธออ่ะนี่ตกอับถึงขั้นมาเก็บขยะเลยเหรอฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะสวยหรือรวยขนาดไหนอ่ะแต่เธอต้องขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี้แน่ใจใช่ไหมที่จะให้ฉันขอโทษคุณยายคนเนี้ยแน่ใจสิก็ได้ขอโทษใช่ไหมคุณยายคะฉันนี่ทำบ้าอะไรเนี่ยฉันก็เทน้ำให้ยายไงอ่ะยายคนนี้หนูให้ยายค่ะไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้ายายเขาไม่อยากได้แล้วอ่ะงั้นฉันให้เธอละกันพี่รักเป็นไงบ้างอะไรนะพี่รักเหรอนี่สามีเธอก็เป็นคนเก็บขยะเหมือนกันเหรอนี่คุณครับจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากด้วยนะครับมีอะไรที่ฉันพูดอ่ะมันไม่ใช่ความจริงเหรอดูจากสารรูปของพวกเธอสิสมัยเรียนยายหยีทั้งรวยทั้งสวยใจดีช่วยเหลือคนอื่นไปทั่วแต่ดูสภาพเธอตอนนี้สิตกอับมาเป็นคนเก็บขยะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้สมัยเรียนฉันไม่น่าช่วยเหลือเธอเลยงั้นฉันตอบแทนเธอตอนนี้เลยก็แล้วกันนะอ่ะทุกคนดูนี่สิผู้หญิงคนนี้ใครนะก็ยายหยีไงที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มาดูสภาพตอนนี้สิเนี่ยข้างๆก็แฟนยายหยีเป็นนักธุรกิจใหญ่เก็บขยะขายนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโทรศัพท์ฉันยายหยีแฟนเธอทำโทรศัพท์ฉันตกอ่ะจะชดใช้ยังไงได้คุณบอกราคามาเลยเดี๋ยวผมชดใช้ให้คิดจะชดใช้เหรอดูจากสารรูปแล้วเนี่ยไม่น่าชดใช้ไหวนะเอาอย่างนี้ละกันสัปดาห์หน้ามีงานเลี้ยงรุ่นแค่แกพาแฟนไปอ่ะค่าชดใช้มือถือก็ไม่ต้องจ่ายงานเลี้ยงรุ่นเหรอฉันไม่ไปได้พวกเราจะไปงั้นฉันจะรอเจอนะขอตัวก่อนอ๋อแล้วอย่ามาสายนะฮัลโหลครับคุณเลขาช่วยเช็คประวัติคุณมิ้นเพื่อนสมัยเรียนของภรรยาผมหน่อยนี่คุณคิดจะทำอะไรอ่ะใครจะทำอะไรผมไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้ามาทำยาหยีของผมเนี่ยผมไม่ยอมยายหยีเธอมาแล้วหรอแล้วไหนแฟนเธออ่ะเขาไปห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวตามมายายหยีฉันขอโทษนะทั้งที่รู้ว่าเธอกับแฟนก็ต้องเก็บขยะทุกวันน่ะและยังจะต้องแบ่งเวลามางานเลี้ยงรุ่นของพวกเราอีกแล้ววันพรุ่งนี้พวกเธอจะมีข้าวกินไหมอ่ะหรือว่าจะต้องกินมาม่า นี่พวกเธอพอกันได้หรือยังอ่ะต่อให้แฟนเธอไม่มาทุกคนก็เข้าใจนะเพราะแฟนเธออ่ะทำธุรกิจใหญ่เก็บขยะมิธิรักครับคนนี้เหรอครับที่คุณรักผมฟังอ่ะใช่ละค่ะผู้หญิงคนนี้แหละยายหยีฉันจะแนะนำให้รู้จักนะเนี่ยแฟนของฉันเองตกใจหรอต่อให้เขาจะหน้าตาคล้ายแฟนเธออ่ะแต่เขามีตำแหน่งใหญ่โตกว่าไม่เหมือนแฟนเธอหรอกเป็นแค่คนเก็บขยะเขาเป็นถึงผู้จัดการใหญ่บริษัท MTO Group ผู้จัดการบริษัทนี่อ้าวนี่มันแฟนยายหยีนี่นาใส่สูตรมาซะด้วยหรือว่าสูตรนี้ก็เก็บมาจากถังขยะเหมือนกัน ที่รักดูสิมันเก็บสูตรจากถังขยะมาใส่อ่ะคิดว่าดูดีเหรอ นี่พวกคุณหัวล้ออะไรกันนักหนาเนี่ยผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับ
ชุดของคุณที่เก็บจากถังขยะคุณภาพก็ได้แค่นี้แหละไหนๆวันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงรุ่นนะเนาะที่บ้านผมมีสูตรเยอะผมจะบริจาคให้คุณสักหน่อยแล้วกันคุณจะได้ไม่อายคนอื่นเขาไงช่างมันเถอะทุกคนมากินข้าวกันนี่ยายีเอางี้ไหมฉันเห็นเธอลำบากอ่ะเดี๋ยวฉันให้แฟนฉันหางานให้งานอะไรเหรอครับแฟนฉันเป็นผู้จัดการใหญ่ต้องดูแลพนักงานกว่า100คนจะเพิ่มอีกสักคนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแฟนฉันอ่ะเส้นใหญ่พอนี่ที่รักก็อย่าทำตัวเด่นไปเดี๋ยวจะมีคนแถวนี้เขาอิจฉาเราได้นะอิจฉาเหรอคะทำไมต้องอิจฉาด้วยล่ะในเมื่อบริษัทที่คุณอยู่น่ะคือบริษัทของแฟนฉันโอ้โผยายหยีไหนบอกไม่อิจฉาเธอน่ะอิจฉาจนเกิดภาพหลอนคิดไปเองหมดแล้ว แล้วแฟนของเธอเนี่ยเก็บขยะจนได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วหรอพูดจบยังครับไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าเจ้าของบริษัทมาทั้งที่ลองพูดสักประโยคสิเฮ้ย ที่รักอย่าไปล้อเล่นกับเจ้าของบริษัทอย่างนั้นสิสักประโยคนึงใช่ไหมครับได้ครับงั้นผมไล่คุณออกคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะครับมาไล่ผมออกอ่ะก็สิทธิ์ประธานบริษัท MTO กลุ่มคนใหม่ไงคะเฮ้ยผมไม่เชื่อคุณหรอกถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ลองโทรถามเลยค่ะคุณดูสิครับพี่หลักโทรเลยค่ะอย่าไปกลัวมันมันก็แค่กลิ่นปากผู้จัดการครับบริษัทเราถูกเทคโอเวอร์แล้วครับฮะเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับเป็นไงบ้างครับทีนี้คุณจะเชื่อผมหรือยังขอโทษนะครับท่านประธานผมว่าน่าจะมีอะไรที่เข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดอะไรคะที่รักไม่ใช่อ่ะวันนั้นที่เธอเห็นเราสองคนไปเก็บขยะกันอ่ะจริงๆแล้วมันคืองานจิตอาสาท่านประธานครับอย่าเล่นผมออกเลยนะครับให้โอกาสผมอีกครั้งนึงนะครับที่รักคุณทำอะไรอ่ะจะไปอ้อนวอนมันทำไมฉันอายเพื่อนๆนะคุณนั่นแหละเงียบเลยเห็นไหมว่าผมตกงานแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะพวกคุณทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะ